บรรยากาศดีมันก็เป็นอะไรที่คนที่ชอบรถสไตล์แคมป์สไตล์โอเวอร์แลนด์เนี่ยชอบเหมือนกันแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ก็อากาศไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับหนาวก็บรรยากาศค่อนข้างดีแรกก็คือแปลกครับไม่มีงานจัดแบบนี้เคยไปแต่งานแบบซิ่งซิ่งรถซิ่งต้องรถแบบนี้ครับครอบครัวมีแล้วเที่ยวสบายครับผมเราก็มองว่ารถประเภทนี้เป็นรถสำหรับไปแคมป์อยู่แล้วเข้าพื้นที่ได้นะครับถนนดำก็ได้มันเป็นรถที่ใช้งานหลากหลายก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะเหมาะสมกับรถแบบนี้ชิวๆนะครับอยากมาเจอเพื่อนๆที่เป็นคอเดียวกันแล้วก็จริงๆวันนี้มาก็สนุกมากเลยเพราะว่ามันมีความหลากหลายของรถให้เราดูเยอะจริงๆมันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากก็สนุกดีแหละเพราะว่าเราก็คงไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับอย่างเดียวจะได้เห็นอะไรอย่างอื่นด้วย